เอาพี่ค่อยๆจับเด้อเอาไปชั่งกิโลเมื่อกี้โดนไปแล้วโอ้ปวดเลยเบาโอ้ตัวหนึ่งก็จะครึ่งโลครึ่งโลครับโอ้ตั้งตัวเลยเดี๋ยวยกขึ้นใหม่ยกขึ้นใหม่ยกขึ้นใหม่เนาะยกขึ้นใหม่อ้าวอาลองประมาณครึ่งโลครึ่งโลสองตัวก็โลเลยครับสองตัวโลกว่าเอามาใส่อีกนะเกือบโล9ขีดตัวละประมาณ4ขีดเนาะ4ขีด5ขีดประมาณนี้ตัวนี้ขายหน้าบ่อเท่าไหร่ก็ตัวใหญ่ก็โล70ครับ70แต่ถ้ากลางก็65 60อย่างเงี้ยแต่ถ้าเล็กก็ 5.5 บาทครับต่อโลถ้าเอาเยอะๆหน้าบ่อนะครับครับปวดโลวัดไว้ถือว่ากำไรไหมถ้ายิ่งจับหมดไวก็กำไรก็ยิ่งเหลือเยอะครับนะเพราะถ้าเราจับหมดช้าว่าอาหารปลามันก็เราก็ซื้อทุกวันครับยิ่งขายหมดไวเท่าไหร่กำไรก็ยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับครับกดได้เทเลยเนาะนี่ไงครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำหมักหน่อยได้ตอนนี้ยังหมักอยู่ไหมยังหมักอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เจอน้ำแต่มีหมักอยู่ในสระแต่ยังไม่ได้เลี้ยง6เดือนเนาะครับ6เดือนครับไม่ได้ถ่ายน้ำเลยไม่ได้ถ่ายโอ้โหบำบัดน้ำเดียวครับไอ้พวกนี้ตามให้มันทนนะวางไว้บนบก10นาทีเลยไม่ตายเนาะใช่เตาเนี่ยเองมันตายดีตายยากมันไม่เสี่ยงมันไม่เสี่ยงเกินไปมันไม่เสี่ยงการลงทุนเกินไปพื้นที่ก็โอเคนี่จะเป็นน้ำหมักน้ำหมักเองเนาะครับกับกากน้ำตาลกากน้ำตาลครับแล้วผสมกันแล้วก็หมักตากแดดไว้หมักตากแดดใช่ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมี GM GM กากน้ำตาลครับกากน้ำตาลครับอย่างละอย่างละก็ใช้ประมาณ5กระติกอย่างเงี้ยครับ5กระติกโอ้แกลลอนนึงก็ประมาณน่าจะ6ลิตรครับประมาณนี้ครับ5ต่อถังนึงแล้วก็หมักไม่เคยถ่ายน้ำเลยเหรอไม่เคยครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับโอ้เรื่องจริงถ้าเกิดมันมีฝนตกใหม่ๆนี้เราต้องสาดเกลือเนาะครับสาดเราคือว่าสมมติฝนตก3วันเราสาดทีครับฝนตกนอกจากมันตกหนักจริงก็ถึงจะสาดโอ้ถ้าไม่หนักเราก็ปล่อยดีตายปรับสาดเยอะไหมก็25กิโลครับ25กิโลใหญ่ๆก็25กิโลมันไอ้เกลือนี่มันช่วยอะไรบ้างเกลือมันช่วยว่ามันเหมือนแบบบำบัดน้ำไม่ให้ปลาน็อกน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นถ้าฝนตกมาอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าไม่สาดเกลือมันน็อกน้ำนี่มันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยโอเคครับ